วัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมซึ่งภารกิจของเราในนี้นะครับคือการไปสวรรค์ให้ได้และจบหมดสวรรค์ให้ได้นะครับผมคือบอสหมดสวรรค์เนี่ยมันจะมีบอสเยอะมากนะครับแล้วบอสแต่ละอย่างในหมดสวรรค์นี่เรียกว่าโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเล่นกันแบบว่าสปีดรันสักนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าเถื่อนดิบมากแดนเถื่อนดิบไปน้องก่อนอื่นครับตัดทำอุปกรณ์หินก่อนดีกว่านะครับผมนะมาอุปกรณ์หินแบบเบื้องต้นเห็นครับต่อไปเดี๋ยวเราไปฆ่าสัตว์จะมีชีวิตรอดได้เนี่ยเราต้องทำการฆ่าสัตว์และตัดไม้สักนิดนึงนะครับไม่งั้นแบบไม่น่ารอดเฮ้ยตรงนี้เป็นว้าวตัวโลกกินเถานี้ด้วยนะครับสบายเลยแค่เจอเหล็กนี่ก็คือแบบชนะแล้วอะไปสวรรค์ได้แล้วรอบเนี้ยก่อนอื่นขอรูทพวกอาหารก่อนแล้วกันนะครับก่อนไปสวรรค์อย่างน้อยก็ได้ผมจะไปสวรรค์เนี่ยผมอยากเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับสักนิดนึงระดับนึงอะเพราะว่าหมดสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นหมดที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่ามันเล่นยากนิดนึงมาตัดไม้กันหน่อยดีกว่าแล้วกันนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดมีไม้ประมาณ45ก้อนเนี่ยสักเกือบ1กองเนี่ยมันพยุงเราจนถึงแบบเกือบจบเกมไม่เลยนะครับนะไม้กองเดียวก็พยุงจบเกมได้แค่นั้นแหละมันสบายหาเหล็กก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เหล็กอยู่ไหนวะไม่เจอเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหมอนสเตอร์โอเคครับนี่เจอเหล็กแล้วคุณเหล็กเลยน้องครับมาตอนนี้เราทำที่คุณเหล็กกันหน่อยดีกว่านะครับที่คุณเหล็กแล้วก็โล่นะครับโล่อันหนึ่งโล่อันหนึ่งโล่แล้วก็ถังน้ำนะครับอีกอันหนึ่งเท่านี้แหละของเราก็จะแบบว่าดูครบเซตนิดนึงแล้วนะก่อนไปสวรรค์นี่ผมแบบอยากได้สักชุดเกราะเหล็กเต็มยศแค่นี้พอแล้วนะครับไม่เอาอะไรมากครับอุปกรณ์ของผมน่าจะพอเพียบแล้วนะครับนี่ชุดเกราะเหล็กเต็มยศมาขวานเหล็กมาพร้อมแล้วครับสำหรับการผจญภัยในโลกสวรรค์เราไปเราขึ้นเครื่องบินกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราต้องการเอาน้ำเนี่ยไปใส่ลาวานะครับมาครับลาวานี่เราเจอลาวาไปที่เรียบร้อยสร้างนี่กันเลยครับประตูนรกต่อไปไปเอากราเวลแป๊บนึงนะฮะกราเวลก็ทำไมผมไม่ขุดกราเวลมาขุดปุ๊บได้ฟรีเลยดีเลยครับเราจะไปนรกกันนะครับเพราะว่าเราต้องการนี่เจ้าโกลสโตนนะครับเพื่อเอามาทำการเปิดประตูไปสวรรค์นะครับน้องๆมามุ่งหน้าสู่นรกโกลสโตนอยู่ของนั้นรีบไปเอาดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับได้12อันก็จะเพียงพอนะครับสำหรับการไปสวรรค์ต่อไปวางประตูเลยนะครับโอเคน่าจะได้ประตูแล้วเอาน้ำวางว้าวไปสวรรค์ได้แล้วถึงเวลาครับไปสวรรค์กันดีกว่าตอนนี้มาโลกนี้จะเริ่มยากกันนะครับโอเคโอเคอุ้ยคือดาบผมอะตีมอนสเตอร์ที่เนี่ยคือแบบแทบตีไม่เข้าเลยคุณดูดิเนี่ยนานๆจะตีเข้าทีนึงครับเรามีโกลเด้นพาราชูทนะครับหรือว่าที่แบบว่าเราสามารถตกที่สูงได้ยากขึ้นนะครับเวลาเราตกที่สูงอะไรเงี้ยก็แบบสมมติผมใช้อย่างนี้นะนี่มันจะเป็นแบบพาราชูทให้เราบินลงอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคครับผมอยากจะเล่นมอนสวรรค์นะครับคือเราไม่รู้ว่าเราจะเจอศัตรูที่ปล่อยลมหรืออะไรสักอย่างใส่เราตอนไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้ครับอันนี้คือความสวยของบอทนี้นะครับซึ่งมันยากอย่างนี้แหละไอ้น้องโอ้เนี่ยแป๊บๆกูก็ได้วาร์ปกลับโลกไม่ทันทำเลยวาร์ปกลับโลกธรรมดาแล้วกลับมาใหม่แล้วการเล่นหมดพวกนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้หน่อยนึงเตรียมตัวแค่นี้มันไม่พอนะครับโดยเฉพาะอิสลามพวกนี้ตีตายโคตรยากเด้เพราะตอนนี้เราค่อยๆไปทีละเกาะถ้าเกิดเรารีบไปนี่เรามีโอกาสที่แบบเฟลได้นะครับนี่คือแร่ที่สำคัญในสวรรค์นะครับเขาเรียกว่าแร่สีม่วงนะแร่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นแร่ที่แบบดีระดับต้นๆเลยในสวรรค์นะครับมันจะทำแบบว่าอุปกรณ์ที่ตีแรงได้นะครับในสวรรค์ควรมีไว้ประดับบารมีเห็นปะเนี่ยผมขุดพวกนี้โคตรนานกว่าจะขุดได้ครับไปตัดต้นไม้สวรรค์กันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าของจากสวรรค์เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์จากสวรรค์ในการขุดนะครับต้นไม้สวรรค์กูยังตัดยากเลยคุณดูดิโอ้โหท้อเลยครับเจออย่างงี้ของจากที่อื่นเนี่ยมันแบบนู้ไปเลยครับเจอของสวรรค์เข้าไปมาสไนพิกแอคน่าจะดีกว่าไอรอนพิกแอคนะครับจากที่ผมคิดไว้ไปนี่ก็ยิงจังเลยเว้ยมันก็ดีกว่าครับก็ขุดของจากสวรรค์ได้เร็วกว่าง่ายกว่าเยอะก็ดีครับถือว่าใช้ได้ของก็ตรงหมดเลยเราต้องพยายามที่จะขุดแรกของสวรรค์ก่อนนะครับโดยที่ไม่โดนไอ้นกโง่ๆนั่นไล่แดกแล้วก็ไอ้เวนั่นเป่ากูแม่งก็เป่ากูจังเลยเหมือนมึงว่างอ่ะแร่อย่างนี้แหละนี่เลยนี่แหละอย่างเงี้ยต้องหานะครับแล้วแบบมีชุดเกราะใหม่ก็คือมีชุดเกราะแร่ม่วงก่อนนะครับถึงสามารถเอาชนะสวรรค์ได้นะครับฮึบชึบโอเคแร่เพิ่มมานิดนึงก็ยังดีขุดแบบนี้ดีกว่าครับขุดแบบลุงพีขุดก้างปลาดิเผื่อจะเจอเฮ้ยอันนี้แร่อะไรอ่ะวายแร่กราวิตี้เหรอผมขอดูหน่อยดิอันนี้แร่อะไรเนี่ยโอเคครับกราวิตี้ไลท์อันนี้น่าจะเอาไปทำเป็นชุดเกราะที่แบบว่าดาบที่แรงได้นะครับจากที่ผมคิดนะโอ้ไปทำดาบที่อารมณ์แบบไดมอนด์ครับแต่เป็นไดมอนด์ของที่นี่เห็นละก็ดีใช้ได้ครับเราจะไปขุดไดมอนด์ของที่นี่กันซึ่งมันต้องผ่านในตัวโดโดนั่งงงกันด้วยอ๋อมีนี่มีเหล็กเคครับเหล็กปอมมาต้องผ่านไอ้โดโดนั่งงงตรงนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าโดโดมันจะยิงผมหรือเปล่านะผมหวังว่ามันจะไม่หมั่นไส้ผมแล้วก็ยิงผมแล้วกันนะเกลียดมันเหลือเกินไอ้โดโดยิงกูหรือเปล่าน้องอย่ายิงกูนะยังไม่ยิงแล้วไปยิงกูหรือเปล่าอย่ายิงกูนะยังไม่ยิงโอเคครับมาถึงเวลาสร้างเตาเผาของที่นี่กันดีกว่าครับเตาเผาธรรมดานี่แหละแต่แค่เราใช้ฐานนี่ในการเผาแร่นี้นะครับได้หรือเปล่าเฮ้ยต้องใช้เตาเผาอัลตร้านี่โอ้ต้องใช้เตาเผาที่เป็นเตาเผาพิเศษโอ้ยคุณพี่นะเป็นเตาเผาพิเศษนะครับถึงสามารถเผาได้ไม่งั้นเผาไม่ได้นะเนี่ยโอเคก็ได้มาทำเตียงนอนก่อนแล้วกันนะครับเตียงนอนจะได้นอนที่นี่สบายผมไม่รู้ว่าเตียงนอนจะระเบิดหรือเปล่ามาไกลๆกันแล้วกันนะระเบิดไหมอ๋อไม่ระเบิดโอเคผมนึกว่ามันจะระเบิดไงโอ้โหเผาแทบตายได้2ก้อนโคตรบ้าคุณดูดิเนี่ยมาแล้วครับPink is new version of blue ครับหรือว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับมันคือเรียกว่าเป็นไดมอนด์ของที่นี่ครับเดี๋ยวคุณดูดิอารมณ์แบบอุปกรณ์จริงๆของที่นี่นะครับผมซึ่งน้องว่าเราสิ่งเราจะทำนะครับผมอยากทำขวานแต่การเผาไม่น่าพอว่ะแร่เหลืองก็ไม่พอเนี่ยแร่เหลืองใส่เพิ่มเลยรีบเลยเวลาจำกัดไปแร่เหลืองใส่เพิ่มเลยครับทำขวานกันดีกว่าครับจะได้แบบตีเขาแรงๆหน่อยนะไม่ใช่ตีเบาๆจริงๆก็อยากทำดาบแหละแต่ว่าขวานมันแรงกว่านะแถมตัดไม้ด้วยเจ้าขวานน้อยเรียบร้อยครับ Gravity X นะครับหรือว่านี่เป็นขวานที่ OP สุดแล้วนะครับในตอนนี้โอเคครับผมว่าผมทำนี่ดีกว่าครับ
ซานไนท์กลอฟนะครับหรือว่าถุงมือมาทำถุงมือกันหน่อยใส่ถุงมือครับเออค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยตอนแรกผมคิดว่าไม้กองหนึ่งน่าจะพอนะครับในการบุกสวรรค์แต่ไม่น่าพอแล้วมันใช้เยอะมันใช้เยอะมาขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนเอานี่ก่อนเลยแร่เหล็กชั้นดีวันนี้ต้องแบบว่าเน้นทำทางนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำทางต่อนี่มันจะไปเกาะโคตรยากอ่ะคือมันแทบจะไม่มีโอกาสไปเกาะได้เลยถ้าไม่ทำทางเนี่ยเราก็เริ่มแบบเน้นทำทางไปก่อนนะจ๊ะอุ้ยตรงนั้นแร่เยอะไอ้เกาะนี่แร่เยอะว่ะคือมันไม่มีเป็นถ้ำเป็นเหมืองอ่ะแร่พวกนี้เลยแบบดูหายากครับฮึบจึ๊บโอเคแร่ม่วงอุ้ยที่ขุดแตกมาค่อยๆต่อไปอีกฝั่งนึงนะครับเรียกว่าการผจญภัยรอบนี้นี่เป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่และยาวนานเหมือนกูเล่นสกายวอร์ตอนนี้มาโอเคเราขึ้นมาถึงที่เกาะแล้วนะครับเกาะนี้ดูดิว่ามีทรัพยากรอะไรน่าปล้นไหมไม่น่ามีเลยว่ะโล่งโจ่งเกาะข้างหน้านี่ผมรู้สึกว่าเป็นเกาะใหญ่อยู่นะเป็นเกาะใหญ่ข้างหน้าดีกว่าครับน่าจะมีอะไรให้แบบรูทแบบมันขุดดินมาต่อแล้วกันครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับอันเนี้ยขุดดินพวกนี้แหละเอามาต่อทางน้ำคายตัวพ่นๆนี่ชิเป่งเลยแต่พอเวลาผมได้ยินเสียงพ่นปุ๊บผมก็ต้องวิ่งหนีไปวิธีการเล่นไม่ยากครับตัวนี้โอ้ยตัวนี้อีกแล้วไอ้นักยิงธนูนักยิงพิษอะถ้าลำคาญไอ้โดโดโง่มาไอ้ก่อนนี้น่าจะมีแบบแร่ม่วงเยอะนะครับจากที่ผมคิดไว้นั่นไงแร่ม่วงก็เกะกะจังเว้ยมาหากูมาเดี๋ยวกูจามให้เนี่ยคือถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ผมนัดเดียวมันโดนผมจามทีเดียวมันตายเลยแค่มันไม่อยู่ใกล้ผมแค่นั้นแหละนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นดันเจี้ยนครับน่าเจอดันเจี้ยนละผมตอนนี้ไหนลงดันหน่อยแล้วกันนะไม่รู้ว่านี่ดันเจี้ยนของอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดตายก็เดี๋ยวค่อยวิ่งมาใหม่ก็ได้มั้งอุ้ยแต่แร่แถวนี้เยอะอยู่อยากขุดแร่ก่อนเลยครับก่อนบุกดันเจี้ยนขอเอาแร่ก่อนได้ไหมดันยังไม่อยากเข้าอยากเอาแร่อย่างเดียวอ่ะเราให้ไหมอ่ะถามแค่นี้ดีกว่าเปิดกล่องได้ไหมอู้เปิดกล่องได้พิกแอคดีๆให้ครับแล้วก็เมนนี่ทอชแล้วก็โคยอันนึงนี่ก็ดีใช้ได้ถ้าเกิดเปิดกล่องเนี้ยจะได้เลยไหมอู้ชิบหายละกล่องพิศดารกล่องไวกล่าวไปตีแอคตบมันลูกพ่อไอ้กล่องง้อให้โกลเด้นแอมเบอร์มาครับซึ่งโกลเด้นก็คืออัมพันสีทองครับอัมพันสีทองเอาไปทำเป็นเฮ้ยทำเป็นว่าจังสั้นทำเป็นของดีได้อยู่เนี่ยเอาไปอัปเกรดได้ด้วยอัปเกรดอุปกรณ์เจ๋งโอเคผมได้แหวนมาครับผมใส่แหวนเลยมาอันนี้จะเป็นบอสตัวแรกนะครับเปิดก่อนได้เปรียบแล้วกันนะอุ้ยบอสตัวแรกต้องสู้ด้วยพิกแอคครับผมแล้วมันตีเราทีโร่แตกอ่ะโคตรบ้าบอสตัวแรกอ่ะบอสตัวนี้ก็คือต้องวิธีการสู้ครับก็คือวิ่งไปเรื่อยๆครับอย่าให้มันโดนอย่าให้มันตีโดนครับเพราะมันตีทีเจ็บมากนะครับมันจะเดินเป็นแบบว่าเป็นเส้นตรงอีกเดียวครับคุณดูดิวิธีการเดินมันแบบเป็นการเดินง่ายๆมากนะครับเป็นเส้นตรงคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดจะสู้ก็อยู่ข้างบนเนี่ยพยายามวิ่งขึ้นวิ่งลงไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะสู้ได้เองแค่นี้เนี่ยมันทำวายเล่นยากอยู่ใครบอกบอสตัวนี้เล่นง่ายก็เล่นยากอยู่นี่ดีกว่านี่เลยผมได้วิธีการสู้แล้วโอ้ยดูว่าวิธีกูเกียนได้วิธีผมเกียนไม่ได้วะตอนแรกกะจะเกียนบอสและตอนแรกกะจะเกียนบอสและวายโอ้ยตามมันแดงโอ้ตามมันแดงน่าจะเร็วขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวผมคิดไว้สวยกูละงานนี้กูไม่น่าเล่นเยอะเลยอู้มันตบโลดแต่โอ้โคตรโกงโอ้โหแม่งมันสไลด์ไหวเลยหรือเปล่าก็สมเป็นบอสดีไหนถ้าผมกลับลาเต็ดเดสมาเนี่ยต้องตีใหม่ตั้งแต่หนึ่งใช่ไหมไม่เอาแล้วกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะขอหาอะไรที่มันแบบฟูก่อนโอ้ยเปิดครับขอหาอะไรฟูๆแล้วกันแล้วค่อยกลับมารอไปก่อนไอ้น้องพี่ยังไม่อยากยุ่งกับเองตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาสู้บอสครับไปก่อนดีกว่าเราจะปักที่อยู่ใหม่ของเรานะครับที่อยู่ใหม่ของเราจะเป็นที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้มาเกิดตรงนี้แทนไงเออจะได้แบบสบายๆเกิดตรงนี้แทนเนี่ยใส่เพนแดนก่อนเลยตอนนี้ขอแบบว่าใส่ของให้ยัดเต็มๆก่อนแล้วกันนะครับมาการเราสู้อะไรพวกนี้ได้มันต้องแบบว่ามีอะไรที่มาดูใหม่ๆหน่อยอะไรเดิมๆที่สู้ไม่ได้แล้วไอ้น้องมาสำรวจเลยครับข้างใต้นี้อันไหนมีแร่พิเศษบ้างจะเอาให้หมดเลยแร่พวกเนี้ยอุ้ยตรงนี้โหศูนย์รวมแร่กาวิตี้เลยโคตรดีน่าได้มาเยอะเลยวาบตกมาข้างล่างเฉยเลยโอเคครับไหนๆก็มาข้างล่างมานี่ก่อนแล้วกันนะหาอุปกรณ์ที่มันจำเป็นก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละผมขอมาหาโต๊ะเอนชานก่อนแล้วกันนะครับข้างบนนี้ก็มีของดีๆให้ผมอยู่นะลองบุกดูดิอ่ะสถานที่ที่แบบไม่ค่อยรับแขกกูเท่าไหร่แต่มันก็มีของดีๆเยอะไงหรือมันจะไม่ค่อยรับแขกขนาดนั้นเช่นนี้แหละศูนย์รวมหนังสือโอเคครับเรามาเอาเพชรก่อนแล้วกันนะครับเพชรสักนิดนึงนะนี่โอเคครับมาถึงเวลาสร้างนี่ก่อนแล้วกันนะครับที่ขุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือที่ขุดกราวิตี้นะครับตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้แล้วใช้ก็ได้อ่ะที่ขุดกราวิตี้เอามานิดนึงนี่ก็เดี๋ยวค่อยเผาต่อเอากลับมาก่อนไปลงไปหาของเพิ่มอีกนิดหน่อยชูวับโอ้ยเพชรมาเลยเจ้าเพชรต่อไปครับขุดออกซิเดียนมาสัก4อันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่ทำตัวอินชาร์ดนะครับก่อนที่จะกลับสวรรค์กันนะโอเคครับเรากลับสวรรค์มาด้วยการตายนะครับจะได้แบบวิธีการกลับสวรรค์ที่ง่ายที่สุดเนาะไอ้น้องมาทำตู้หนังสือกันหน่อยแล้วก็มีเพชรเหลืออีกนิดนึงนะครับก็ทำนี่ก็ได้ชุดเกราะเพชรมีเกราะมีของผมว่าน่าจะพอได้อยู่แหละมั้งอาหารนี่ไม่มั่นใจว่าพอไหมนะผมว่าน่าจะได้อยู่แหละไปลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันครับรอบนี้เราฟูกว่าเดิมพร้อมกว่าเดิมเยอะนะไหนไอ้กระจอกถึงเวลาแล้วตีบอสด่านแรกไอ้น้องไหนครับบอสด่านแรกรอบก่อนผมแพ้คุณเฉยรอบนี้ผมไม่แพ้แล้วรู้วิธีการเล่นแล้วด้วยรู้วิธีการสู้แบบมันนัวๆว้ายเจ็บอุ้ยลดหนึ่งหัวใจเองเหรอเนี่ยอุ้ยรู้งี้ทำงี้ตั้งนานแล้วดีกว่าอุ้ยแหมนึกว่าจะเป็นบอสเก่งที่ไหนได้กระจอกอยู่มันได้โอ้ยแรงอยู่แรงแหม
โอ้ยมันเบื่อหน้าเบื่อเราไปเปล่าแม่งพังนี่ดิถ้าไปเปล่าไม่พังนะผมว่าน่าจะพอคุยกับมันนานกว่านี้นิดนึงโอ้ยโอ้ยก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่แต่ก็ไม่ขนาดนั้นเรียบร้อยครับผมโอ้ยกว่ามันจะจบได้โอเคครับมามอนคีเปิดมาได้ไรกูเล่นกามี่เนปจูนเลกกิ้งโอเคโอเคไลท์ไนท์เซนทรีอุปกรณ์นิดหน่อย agility cape โอเคถ้าคุมรวดเร็วโอ้ก็ดีก็ได้อยู่ของผ่านด่านบอสตัวแรกแล้วตอนนี้เหลือบอสอีก2ตัวครับคือของซิลเวอร์แล้วของโกลนะครับผมซึ่งแค่ตัวแรกก็แทบเลือดลากแล้วอะแค่นั้นแหละฉันขอแบบชิวๆก่อนเลยแล้วกันนะไปต่อไปหมวกครับหมวกกราวิตี้มาหมวกกราวิตี้โอเคก็พอคุยกันได้อยู่นี่คือดาบอะไรอ่ะอ๋อเหมือนปลาดาบที่ปลาแล้วมีสายฟ้าออกมาโอเคก็ได้คุยได้ก็พอโอเคอยู่นี่ครับเผานี่เลยโกลเด้นดาบจะได้แบบมีอุปกรณ์ยิงที่ดีกว่าเดิมฮึบเปลี่ยนนี่เลยครับเปลี่ยนกรอบด้วยผมมีถุงมือที่แรงกว่าเดิมแล้วโอเคของตอนนี้ก็จะถือว่าพอโอเคครับพอไปวัดไปวาเขาได้อยู่ไปออกผจญภัยต่อดีกว่าครับตอนนี้มาขุดดินก่อนดีกว่าครับเอาไว้ต่อดินพวกนี้นี่คือขุดไม่ได้ขุดไปทำอะไรขุดเอาไว้ต่ออย่างเดียวต่อมันจอยๆเห็นครับข้างหน้างั้นหุยนั่นน่าจะเป็นบอสอีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวาคิลี่นะครับผมหรือว่าบอสระดับซิลเวอร์นะครับบอสวาคิลี่อ่ะก็พอน่าจะไปวัดไปวาได้อยู่มั้งลองดูรีบต่อเลยเมฆมันได้ยิงมาแล้วเมฆได้ยิงมาแล้วเมฆโง่ผมว่าบอสตอนนี้ใช้ดาบน่าจะดีกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าดาบกราวิตี้มันไม่มีไงแค่นั้นแหละเออเอาไปทำอย่างอื่นมาแล้วก็น่าจะจอยๆได้อยู่จอยๆได้อยู่ขุดเข้าได้ไหมขุดเข้าไม่ได้ต้องเข้าทางประตูหน้าอ่ะเข้าแบบเปิดตัวพระเอกพิมพ์ไว้ก่อนบอสไหนขอเข้ามาเปิดตัวพระเอกหน่อยนะเช้าไปเปิดมาเจออะไรเด้อโอ้เฮ้ยเจอบาคิลี่ว่ะอ๋อเออผมต้องฆ่าไอ้พวกบาคิลี่พวกนี้นะครับหลายตัวอยู่นะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาเนี่ย10อันนะครับเอาบัคเลตมัน10อันนะครับเพื่อเอาไปทำการปลดล็อกการเจอกับบอสนะครับผมถือว่ายากอยู่เนี่ยต้องเอาเนี่ยวิกตอรี่เมดัลเนี่ย10อันห้าอันละอุ้ยอันนี้แหมในสุดเจอกล่องจริงซะทีกล่องจริงหาโคตรยากผมว่าที่นี่ก็ดูเป็นของกดที่แบบว่าฟาร์มของได้ดีอยู่นะมาเมื่อเรามีวิกตอรี่เมดัลทั้งหมด10อันนะครับเราจะสามารถสู้กับไอ้บอสตัวนี้ได้นะครับมันคือบอสสูงสุดนะครับผมไซซิกนี่หรือวาคิลี่นะครับบอกได้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนโอเคครับผมหวังว่าผมจะสู้กับคุณโอเคโอ้ยไอ้ตัวนี้โหดอยู่ตัวนี้โหดอยู่เรียกว่าคุยได้เลยมันโหดตอนนี้ผมไม่มีอาหารแล้วผมต้องมาสู้นี่แหละมันเลยน่าจะยากสำหรับผมนิดนึงเอ้ยไหนวาคิลี่เหรอวาคิลี่เหรอฮะนี่คือหัวหน้าวาคิลี่นะครับไหนหัวหน้าวาคิลี่มันจะขนาดไหนวะฮะหัวหน้าวาคิลี่เจอราชา PVP เข้าไปนัดเดียวเรียบร้อยครับผมเป็นไงหัวหน้าวาคิลี่หรือจะสู้กับนัก PVP โอ้นายเนี่ยเป็นนักรบผู้เกรียงไกรที่แท้จริงไวตี้วอลเลอร์แปลว่านักรบผู้เกรียงไกรนะครับและกูไม่หยุดกระโดดเลยกูเกลียดปุ่มสเปซบาร์กูมากตอนนี้กูอยากถอดออกมาแล้วเกินมาถอดแล้วกันปุ่มสเปซบาร์ผมตอนนี้มันพังไงทุกคนเข้าใจไหมมันก็เลยแบบกระโดดไม่หยุดเลยฮะขอเปิดแล้วกันครับได้เลยเอ่ยได้กราวิตี้โกลบครับเป็นโกลบที่ดีกว่าอันเก่าได้วาคิลี่เฮลเมทครับผมหรือว่าหมวกวาคิลี่แล้วก็อะไรเอนชานดาบโฮลี่ชิตผ้าคลุมอินวิสิบิลิตี้ครับอันนี้ผ้าคลุมน่าจะดีอยู่โอเคโอ้ที่ขุดวาคิลี่อันนี้ดีเลยที่ขุดเจ๋งอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งครับแค่นั้นแหละเฮ้ยโอเคครับได้ลีเจนสโตนครับอันนี้เป็นดอกแอคเซสซอรี่เพิ่มนะครับเหมือนแบบว่าสามารถดีเจนได้เร็วกว่าเดิมนิดนึงก็ดีเอามาดาบโฮลี่ชิตผ้าคลุมล่องหนอันนี้คือผ้าคลุมสปีดนะกับผ้าคลุมล่องหนเอาผ้าคลุมสปีดแล้วกันโอเคเก็บของวาคิลี่หมดแล้วไม่น่ามีแล้วไปดีกว่าแหมถือว่าดีครับตอนนี้เราก็จบวาคิลี่ไปที่เรียบร้อยแล้วหูยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์วะนี่อ๋อนี่มันต้นไม้นี่นี่หว่าต้นไม้แอมเบอร์ครับหรือว่าต้นไม้ที่มันจะสามารถให้อัมพันกับเรามาได้ครับโกลเด้นแอมเบอร์ไว้ทำลูกดอกครับต้นไม้นี้ถือว่าเป็นต้นไม้ดีครับผมควรมีติดบ้านติดช่องไว้นิดนึงนะฮะต้นไม้ดีมันแบบมันนี่ไงมันให้อัมพันกูเห็นไหมอัมพันโผล่มาเต็มเลยมันคือต้นอัมพันเว้ยเอางี้ดีกว่าเห็นครับบอสไฟท์วาคิลี่ก็จบแล้วแล้วผมก็ได้นี่มาโฮลี่ชิตครับก็คือดาบโฮลี่ซอสกลับบ้านเฮากันดีกว่าไหนดาบโฮลี่ชิตเอนชานได้คนโง่เลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นเกาะที่มีต้นไม้แอมเบอร์อยู่ล้อมรอบนะครับคือต้นแอมเบอร์เนี่ยเป็นต้นที่หายากมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกาะไหนที่มันลอยฟ้าแล้วมีต้นเวนเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบเนี่ยเพราะว่าคุณพันนั้นได้เลยว่าเกาะนั้นเนี่ยคือเกาะ last boss นะครับหรือเกาะบอสตัวสุดท้ายนะครับผมและนี่ก็น่าจะเป็น last boss นะครับหรือว่าพรีไฟของเราได้เลยนะครับส่วนพรีไฟกูทางเข้าอยู่ไหนวะโอเคครับนี่น่าจะเป็นทางเข้าของพรีไฟนะครับมาโอ้ยเจ็บเลยมาพรีไฟขอจดไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องได้ซักกับพรีไฟใหม่มาพรีไฟโอเคครับ I have nothing to offer you leave me alone I am a sun spirit why มา sun spirit บ้าอะไรน้อง all prepare to burn โอเคครับมาแล้วโอ้โหต้องคุยกับพี่แกยาวหน่อยนะครับถึงจะสามารถสู้กับพี่แกได้นะครับพรีไฟคือวิธีการเล่นนะครับก็คือว่าเราเอาเนี่ยตบไอ้นะฮะตบลูกบอลนะครับให้ไปโดนพี่ไฟนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตบลูกบอลสีฟ้าเนี่ยลูกบอลสีฟ้าคุณเห็นลูกบอลสีฟ้าไหมลูกบอลสีฟ้าเหมือนเป็นลูกบอลแบบลูกบอลความเย็นอย่างเงี้ยต้องตบให้มันโดนพี่ไฟนะครับถึงวิธีการเล่นนี่ยากนะครับกูจะตบลูกบอลความเย็นให้มันโดนพี่ไฟยังไงนี่คือประเด็นที่ผมต้องคิดอุ้ยแต่ผมมีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกนะเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะมันเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตีทุกอย่างไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ดีเลยโดนพี่ไฟกูแม่งเผากูจัดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตบประมาณนี้แล้วตบให้มันโดนพี่ไฟครับซึ่งประเด็นที่แบบกูเล่นตีปิงปองอยู่อะโอ้โหเหมือนกูเล่นตีเทนนิสไอ้น้องของจริงครับของจริง
นี่ไงอย่างนี้โอเคประมาณนี้ครับนี่วิธีการสู้พี่ไฟนะครับแล้วก็จะมีพี่ไฟจูเนียร์โผล่มานะครับเดี๋ยวต้องไปคิดมากครับพี่ไฟจูเนียร์สู้ยากอันนี้จริงของจริงครับของจริงบอกเลยและการย้ายถูกแล้วตีให้มันโดนแค่นี้แหละวิธีการสู้พี่ไฟโอ้พี่ไฟอย่าเพิ่งเผาผมพี่โอ้โหน่าจะเอาไอ้ที่มันเป็นแบบพวกชุดกันไฟมานั่นแหละชุดผมนี่มันไม่กันไฟเลยเฮ้ยมันมีส่วนหนึ่งกันไฟป่าววะถ้าจำไม่ผิดว่ากลัวออกไปแล้วจำได้ว่ามีกันไฟอยู่ส่วนนึงอะมาน้องตีไม่โดนสวยละตีไม่โดนนี่สวยเลยครับมันตียากเอาจริงมันตียากนี่ร้อยอีกรอบนึงลูกกระจอกมาแล้วเว้ยลูกกระจอก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 เรียบร้อยโดนไปอีกทีนึงเดี๋ยวไปอีกทีเดียวนัดสุดท้ายแล้วนัดสุดท้ายเรียบร้อยโอ้กว่าจะเคลียร์ครับไปเฮ้อหนาวขึ้นหรือยังล่ะนี่แหละความเจ็บปวดเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์ดีๆมานะครับก็คือเป็นอะไรวะเนี่ยพิกเซลเยอร์อะไรอะดักนักฆ่าหมูเหรอโอเคครับไฟพรูฟครับก็จะเป็นอุปกรณ์ฟินิกแคทนะครับเป็นแบบว่าของแบบฟินิกนะครับไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวน่าจะเท่ดีกันไฟหรือเปล่าก็ไม่กันโอเคเราก็ได้นี่มานะครับเป็นดาบล่าหมูนะครับว่าทำที่ไรมันคืออะไรกูแดกกูตีหมูหนูหมูแม่งจะตายเร็วกว่าเดิมหรอกับแวมไพร์เบรดนะครับดาบแวมไพร์น่าจะดูดเลือดนะครับอันนี้ก็ไลฟ์ชาร์ดนะครับผมเพิ่มหัวใจเรา1หัวใจนะครับก็ดีซันอัลตร้าอ๋อซันอัลตร้านี่คือแบบว่าสามารถปรับเวลาได้เลยครับว่าจะเอากลางคืนหรือกลางวันเท่โคตรเจ๋งตอนนี้เราเคลียร์หมดเอเธอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมสำหรับเอเธอร์ในรอบนี้ผจญภัยสวรรค์เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบาย